นิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องเจ้าสาวแมวเหมียวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาผู้ใจดีปกครองอาณาจักรด้วยความดีพระราชามีพระโอรสอยู่สามพระองค์แต่ละพระองค์ล้วนเป็นเจ้าชายรูปงามอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเรียกเจ้าชายทั้งสาเข้าไปพบและตรัสว่า ตอนนี้เจ้าชายทั้งสามถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วพระราชาต้องการให้พวกเขาหาเจ้าสาวด้วยตนเองพระราชาได้หยิบไม้เท้ามาสามอันและตรัสว่าไม้เท้าแต่ละอันจะแทนตัวของเจ้าชายแต่ละคนไม่ว่าไม้เท้าจะชี้ไปทางไหนเจ้าชายต้องเดินทางไปตามหาเจ้าสาวทางทิศนั้นแล้วพระราชาก็โยนไม้เท้าขึ้นไปบนฟ้า เมื่อไม้เท้าตกลงมาปรากฏว่าไม้เท้าอันแรกของเจ้าชายองค์โตชี้ไปยังทิศเหนือซึ่งเป็นทิศที่มีดินแดนของบารอนปกครองอยู่ไม้เท้าอันที่สองของเจ้าชายองค์รองชี้ไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่มีดินแดนของเขาปกครองอยู่และไม้เท้าอันสุดท้ายของเจ้าชายองค์เล็กชี้ไปทางทิศต,ตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่มีป่าทึบผืนใหญ่เจ้าชายสองพระองค์หัวลยอยย่อเจ้าชายองค์เล็กแล้วเจ้าชายทั้งหมดก็ออกเดินทางไปตามทิศที่ไม้เท้าชี้เจ้าชายองค์เล็กเศร้าใจมากเขาสิ้นหวังเพราะไม่คิดว่าเขาจะสามารถพบเจ้าสาวในป่าทึบได้ขณะที่เขากำลังเดินลึกเข้าไปในป่าทึบ เขาก็พบกับเจ้าแมวน้อยขนปุยสีขาวจ้องจ้องมองมองเขาอยู่เจ้าแมวน้อยเดินตามเขาไปเป็นระยะระยะตอนแรกเจ้าชายก็ไม่สนใจแต่ด้วยความน่ารักของเจ้าแมวน้อยสุดท้ายเจ้าชายก็อุ้มมันขึ้นมาแล้วกล่าวระบายความในใจสเสด็จพ่อต้องการให้เขาตามหาเจ้าสาวแต่เขาจะตามหาเจ้าสาวในป่าทึบนี้ได้อย่างไร ทันใดนั้นเจ้าแมวน้อยก็ตอบว่าอย่าห่วงไปเลยข้าจะเป็นเจ้าสาวของท่านเองเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าแมวน้อยก็ไม่ละความพยายามพูดจาหวานล้อมขยันขยอเจ้าชายทุกวิถีทางเจ้าชายไม่สามารถออกไปจากป่าแห่งนี้ได้หากเขาไม่สัญญาว่าจะแต่งงานกับเจ้าแมวน้อย สุดท้ายเจ้าชายคิดว่าในเมื่อเขาไม่สามารถหาหญิงสาวในป่าทึบแผงนี้ได้ก็คงมีเพียงเจ้าแมวน้อยเท่านั้นที่เขาจะพากลับไปได้ดังนั้นเจ้าชายจึงตอบตกลงและกลับไปยังปราสาทเมื่อมาถึงปราสาท เจ้าชายองโตและเจ้าชายองค์รองได้กลับมาถึงปราสาทเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ได้รายงานการสาะหาเจ้าสาวแก่พระราชาโดยเจ้าชายองค์โตได้ลูกสาวของบารอนเป็นเจ้าสาวและเจ้าชายองค์รองได้ลูกสาวของเขาเป็นเจ้าสาวเมื่อเจ้าชายองค์เล็กมาถึงเขาบอกพระราชาว่ากำลังตัดสินใจอยู่ขอเวลาอีกสักหน่อย จากนั้นพระราชาก็บอกให้เจ้าชายทั้งสามไปนํำช่อดอกไม้สําหรับการแต่งงานมาจากเจ้าสาวเจ้าชายสองพระองค์แรกเดินทางไปดินแดนที่เจ้าสาวของเขาอยู่ด้วยความยินดีแต่เจ้าชายองค์เล็กเดินกลับไปยังป่าทึบอย่างเศร้าใจเมื่อมาถึงชายป่าเจ้าแมวน้อยกำลังรอเขาอยู่ เมื่อมาถึงเขาก็นั่งลงข้างแมวน้อยด้วยสีหน้าเศร้าใจแมวน้อยจึงถามว่าเจ้าชายเศร้าใจเพราะอะไรเจ้าชายตอบว่าจะไม่เศร้าได้อย่างไรเสด็จพ่อให้เราเอาช่อดอกไม้จากเจ้าสาวของเรากลับไปแล้วเราจะไปเอาจากที่ไหนในเมื่อเจ้าสาวของเราเป็นแมวเหมียวเจ้าแมวน้อยหัวเราะแล้วบอกว่าอย่าห่วงไปเลย ท่านนอนพักอยู่ที่นี่เถอะแล้วเจ้าชายก็หลับอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยความเหนื่อยล้าเจ้าแมวน้อยเมื่อเห็นเจ้าชายหลับแล้วมันเดินตรงไปในป่าไปยังต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงขนาดใหญ่อยู่กลางต้นไม้เจ้าแมวน้อยขวนต้นไม้หลายทีทันใดนั้นก็ปรากฏแมวสามตัวออกมาจากโพรงไม้แมวตัวแรกนำดอกไม้เงินมาให้ แมวตัวที่สองนำดอกไม้ทองมาให้และแมวตัวที่สามนำดอกไม้เพชรมาให้เจ้าแมวน้อยรับดอกไม้มาจัดเป็นช่ออย่างสวยงามเมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นพบช่อดอกไม้ของแมวน้อยเขาดีใจเป็นอย่างมากและรีบกลับไปยังปราสาทเมื่อไปถึงก็พบว่าเจ้าชายสองพระองค์มาถึงก่อนแล้ว พระราชากําลังชื่นชมดอกไม้ของเจ้าชายทั้งสองว่างดงามมากแต่พอเห็นช่อดอกไม้ของเจ้าชายองค์เล็กพระราชาก็อุทานและตรัสว่าดอกไม้ของเจ้าชายองค์เล็กนั้นงดงามที่สุดเจ้าชายทั้งสองและพระราชาต่างก็อยากรู้ว่าเจ้าสาวของเจ้าชายองค์เล็กเป็นใครแต่เจ้าชายองค์เล็กบอกว่ายังไม่ถึงเวลา ต่อมาพระราชาสั่งให้เจ้าชายทั้งสาไปนำผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวซึ่งเจ้าสาวต้องทอด้วยตนเองกลับมาเจ้าชายทั้งสามแยกย้ายไปยังดินแดนที่เจ้าสาวของตนอยู่เจ้าชายองค์เล็กเดินมาถึงชายป่าด้วยสีหน้าเศร้าส้อยอีกครั้งเจ้าแมวน้อยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าชายตอบว่า สเสด็จพ่อต้องการให้เจ้าสาวของเราทอผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเองแล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อเจ้าสาวของเราเป็นแมวเหมียวเจ้าแมวน้อยหัวเราะแล้วบอกให้เจ้าชายนอนหลับพักผ่อนเมื่อเจ้าชายหลับแล้วมันก็ไปยังพโพรงไม้อีกครั้งมันขวรพโพรงไม้สองสามทีก็มีแมวสามตัวเดินออกมาจากพโพรงไม้แมวตัวแรกนำไหมเงินมาให แมวตัวที่สองนำไหมทองมาให้และแมวตัวที่สามนำไหมเพชรมาให้เจ้าแมวน้อยรับไหมมาแล้วลงมือทอผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นมาเห็นผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่งดงามเขาดีใจเป็นอย่างมากเจ้าชายรีบนำผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวกลับไปยังปราสาทเมื่อไปถึงก็พบว่าเจ้าชายสองพระองค์มาถึงก่อนแล้ว และพระราชากำลังชมผ้าคลุมหน้าของทั้งสองว่างดงามเมื่อพระราชาเห็นผ้าคลุมหน้าของเจ้าชายองค์เล็กก็ตรัสว่าผ้าคลุมหน้านี้งดงามที่สุดเมื่อพระราชาเห็นผ้าคลุมหน้าของเจ้าชายองค์เล็กก็ตรัสว่าผ้าคลุมหน้านี้งดงามที่สุดและพระราชาก็ตรัดว่าในเมื่อทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าชายทั้งสามไปนำตัวเจ้าสาวกลับมาที่ปรา,าสาทเพื่อเตรียมจัดงานแต่งงานเจ้าชายสองพระองค์แยกย้ายไปอย่างมีความสุขแต่เจ้าชายองค์เล็กรู้สึกเศร้าเป็นที่สุดเขาเดินมาถึงชายป่าที่มีแมวน้อยรอยอยู่แมวน้อยถามว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าชายตอบว่าสเสด็จพ่อให้เรานำตัวเจ้าสาวกลับไปแต่งงานแต่เจ้าสาวของเราเป็นแมวเหมียวเราจะทำอย่างไรดีแมวน้อยหัวเราะแล้วบอกให้เจ้าชายนอนหลับพักผ่อนเมื่อเจ้าชายหลับแล้วแมวน้อยก็ไปยังโพรงไม้และขวนต้นไม้เหมือนเคยมีแสงสว่างวาบที่โพรงไม้แล้วแมวน้อยก็กลายเป็นเจ้าหญิงที่งดงาม เมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นพบกับเจ้าหญิงแสนสวยก็รู้สึกแปลกใจเจ้าหญิงเล่าว่าพระองค์โดนสาบให้เป็นแมวและคำสา์จะหายไปก็เมื่อมีคนมาขอพระองค์แต่งงานเจ้าชายดีใจมากจึงรับเจ้าหญิงกลับไปยังปราสาทเมื่อมาถึงทุกคนต่างชื่นชมยินดีเจ้าหญิงเป็นเจ้าสาวที่งดงามที่สุดในบรรดาเจ้าสาวทั้งหมด เมื่องานเลี้ยงอภิเศษสมรสกำลังดำเนินไปก็มีพระราชาจากต่างเมืองมาขอพบซึ่งพระราชาจากต่างเมืองก็เป็นพระบิดาของเจ้าหญิงนั่นเองพระองค์ดีใจมากที่เจ้าหญิงคลายคำสาปได้อีกทั้งยังมีคู่ครองที่เหมาะสมหลังจากนั้นทุกคนต่างฉลองร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างมีความสุข นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องหญิงสาวสมองใสการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาขี้เล่นพระองค์หนึ่งพระองค์มักจะชอบแกล้งหยอกเหล่าข้ารับใช้ในปราสาทอยู่เสมอและพระองค์มักจะชอบปลอมตัวเป็นสามัญชนออกไปทำเรื่องสนุกสนุกนอกวังอยู่บ่อยๆวันนี้ก็เช่นเคยพระราชาปลอมตัวเป็นชาวบ้าน ออกจากวางเพื่อไปหาอะไรสนุกสนุกทำํำพระราชาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้พระราชาได้พบกับชาวนาผู้มีจิตใจดีงามเมื่อได้พูดคุยกันพระราชาพบว่าชาวนาเป็นคนไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดเพราะเขาเป็นคนปล่อยวางและพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ชีวิตแต่และว,วันของชาวนาเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุข จนทำให้พระราชารู้สึกอยากจะแกล้งชาวนาขึ้นมาสักหน่อยสงบสุขเกินไปชีวิตจะขาดสีสันเอานะเจ้าชาวนาพระราชาคิดในใจเมื่อกลับถึงวังพระราชาสั่งให้ข้ารับใช้ส่งก้อนหินก้อนใหญ่ไปยังบ้านของชาวนาและสั่งว่าให้ชาวนาถลกหนังของก้อนหินก้อนนี้เสียไม่เช่นนั้นจะโดนประหารชีวิต ชาวนาได้ฟังคำสั่งแบบนั้นก็ตกใจให้เขาถลกหนังก้อนหินแต่นี่เป็นก้อนหินเขาจะถลกหนังของมันอย่างไรชาวนารู้สึกเป็นทุกข์เนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำตามคำสั่งของพระราชาอย่างไรชาวนานั้นมีลูกสาวเมื่อเธอเห็นผู้เป็นพ่อมีท่าทางทุกข์ใจก็เข้าไปถามไถ่พอได้ฟังสาเหตุก็หัวเราะแล้วบอกว่า พ่อจะนั่งทุกใจไปทำไมส่งก้อนหินนี้กลับไปแล้วบอกกับพระราชาว่าให้ฆ่าก้อนหินนี้ให้พ่อเสียก่อนพ่อจึงจะถลกหนังของก้อนหินนี้ได้เพราะพ่อไม่สามารถถลกหนังสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ชาวนาได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเขารีบทำตามคำพูดของลูกสาวเมื่อพระราชาได้ยินคำตอบของชาวนาพระองค์รู้สึกสนุกกับคำตอบที่ได้รับ แต่ก็รู้สึกเหมือนโดนลูบคมไปด้วยพระองค์มักจะเป็นฝ่ายแกล้งคนอื่นอยู่เสมอแต่คราวนี้คนอื่นกลับย้อนสอนพระองค์เสียได้พระราชารู้สึกไม่ยอมจึงมีรับสั่งลงไปใหม่คราวนี้พระองค์ได้ส่งแจกันใบใหญ่ที่แตกเป็นรูไปให้ชาวนาแล้วสั่งว่าแจกันใบนี้ซุกสนเล่นสนุกจนแตกเป็นรูให้ชาวนารักษาแจกันใบนี้ให้หาย าแจกันใบนี้อาการไม่ดีขึ้นชาวนาจะโดนลงโทษเมื่อได้ยินดังนั้นชาวนาก็ทำหน้าเศร้าอ,อีกครั้งแจกันใบนี้มีวัสดุที่แปลกมากเขาไม่รู้จะหามาซ่อมแซมมันได้อย่างไรถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็คงเรียกว่ารักษามันไม่หายแล้วเขาคงต้องถูกลงโทษคราวนี้ลูกสาวไม่ปล่อยให้พ่อของเธอต้องเศร้านาน เธอบอกให้พ่อส่งแจกันใบนี้กลับคืนแก่พระราชาและให้บอกพระราชาว่าแจกันใบนี้อาการหนักเกินไประหว่างที่เดินทางมาหาชาวนามันก็ได้สิ้นใจไประหว่างทางเสียแล้วหมดหวังที่จะยื้อชีวิตมันไว้เมื่อมาถึงบ้านชาวนาชาวนาหัวเราะและทำตามท,ท,ที่ลูกสาวบอกเมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบพระองค์หัวเราะงอหายรู้สึกสนุกเป็นอย่างมาก จึงมีรับสั่งให้นำชาวนามาเข้าเฝ้าหลังจากที่ชาวนาเข้าเฝ้าพระราชาทำให้ได้รู้ว่าคำตอบทุกอย่างเป็นลูกสาวของชาวนาที่เป็นผู้ไขปัญหาพระราชารู้สึกอยากเล่นสนุกอีกครั้งคราวนี้พระองค์สั่งให้ชาวนาไปบอกลูกสาวให้เดินทางมาเฝ้าพระองค์โดยห้ามลูกสาวสวมเสื้อผ้าแต่ก็ห้ามเปลยกายมาห้ามนั่งพาหนะใดๆ ห้ามขี่สัตว์และห้ามเดินมาและให้หาของขวัญมามอบแก่พระราชาแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องไม่มอบของขวัญให้พระราชาด้วยช่างเป็นข้อเรียกร้องที่มากมายเสียจริงนาวนาวอดครวญในใจเมื่อขอเล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังเธอหัวเราะแล้วบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงเช้าวันต่อมาหญิงสาวนำใบไม้มาพันห่อร่างกายเธอไม่ได้เปลือยกาย แต่ก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าหญิงสาวจ้างคนอุ้มเธอไปยังพระราชวังเธอไม่ได้นั่งพาหนะใดๆไม่ได้ขี่สัตว์ใดๆและไม่ได้เดินไประหว่างทางเธอจับนกพิราบตัวหนึ่งอุ้มไว้ในอกเมื่อมาถึงวังพระราชาหมดคำพูดโต้แย้งเรื่องการแต่งกายและการเดินทางของเธอแต่พระองค์ยังไม่หมดหวังพระราชายื่นมือออกไปเพื่อรับของขวัญ หญิงสาวจึงวางนกพิราบลงในมือของพระราชาเมื่อหญิงสาวปล่อยมือนกพิราบก็บินหนีไปนี่เท่ากับว่าพระราชาทาั้งได้รับและไม่ได้รับของขวัญจากเธอพระราชาตกตะลึงแล้วหัวเราะเสียงดังออกมาหญิงสาวคนนี้ช่างฉลาดจริงๆพระราชายอมแพ้หลังจากนั้นพระราชาจึงเชิญหญิงสาวให้เข้ามาทำงานในวัง เป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆด้วยความฉลาดของหญิงสาวทำให้เธอออกความเห็นดีๆอยู่หลายครั้งช่วยให้การปกครองดินแดนของพระราชามีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องปราศาทต,ต้องมนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหญิงชรา,ายากจนคนหนึ่งหญิงชรา,ามีลูกสาวที่นางรักมากทั้งคู่แม้จะยากจนแต่ก็ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งหญิงชราล,ล้มป่วยลงนางรู้ว่านี่คงเป็นวาระสุดท้ายของนางแล้วนางจึงได้เรียกลูกสาวผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจมาสั่งเสียนางเอ่ยกับลูกสาวว่าลูกเอ๋ยแม่ไม่มีสมบัติอะไรจะให้เจ้า เจ้าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างที่เจ้าต้องการเถิดหลังจากพูดจบหญิงชาราก็หลับตาลงและสิ้นใจหญิงสาวร้องไห้กับการจากไปของมารดาแม้ว่ายากจนแต่หญิงชาราและลูกสาวก็เป็นคนดีดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงมาช่วยหญิงสาวทำงานศพให้หญิงชาราจนเสร็จเมื่อไม่มีมารดาแล้วหญิงสาวรู้สึกเศร้าและเหงามาก แต่เธอจำคำสั่งเสียของมารดาได้ว่าให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่เธอต้องการดังนั้นเธอจึงออกเดินทางเพื่อไปเผชิญโลกกว้างหญิงสาวเดินทางไปเรื่อยๆเธอทำงานแลกกับอาหารและที่พักการเวลาผ่านไปผ่านฤดูร้อนฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวหญิงสาวเดินทางมาถึงเมืองแห่งหนึ่ง ที่เมืองแห่งนี้พระราชาได้ประกาศขายปราสาทแห่งหนึ่งโดยผู้ที่จะซื้อได้ต้องเป็นผู้ที่ทายราคาของปราสาทแห่งนี้ถูกเท่านั้นหญิงสาวรู้สึกสนใจและคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุกดังนั้นเธอจึงไปร่วมทายราคาของปราสาทเธอเข้าพบพระราชาพร้อมกับผู้ต้องการทายราคาของปราสาทคนอื่นๆ โดยพระราชาอธิบายว่าปราสาทแห่งนี้มีจำนวนหน้าต่างเท่ากับจำนวนวันในแต่ละปีและมีจำนวนประตูเท่ากับจำนวนวันในแต่ละเดือนและมีจำนวนห้องเท่ากับจำนวนเดือนในแต่ละปีและราคาของปราสาทเป็นจำนวนที่มากที่สุดในคําใบนี้ผู้ร่วมประลองทายราคาของปราสาทต,ต่างก็อง,องงงันกับคำบอกใบ้ของพระราชา มีเพียงหญิงสาวที่หัวเราะกับคำใบ้ที่ชวนขบขันแล้วตอบพระราชาว่าราคาของปราสาทคือ365หเหรียญทองเท่ากับจำนวนของหน้าต่างในปราสาทแห่งนี้พระราชาหัวเราะอย่างพอใจและยินดีที่จะขายปราสาทให้หญิงสาวแต่หญิงสาวไม่มีเงินเธอบอกกับพระราชาว,ว่าเธอยากจนคงไม่สามารถซื้อปราสาทแห่งนี้ได้ แต่พระราชายินดีให้เธอจ่ายทีหลังโดยกำหนดเส้นตายให้จ่ายเงินค่าปราสาทภายใน365วันนับจากนี้หญิงสาวเห็นว่าข้อเสนอของพระราชาน่าสนใจและเธอเองก็อยากลองอยู่ในปราสาทดูสักครั้งดังนั้นเธอจึงตอบตกลงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถหาเงินจำนวนนี้มาได้ทันเวลาแต่อย่างน้อยเธอก็ยังได้อาศัยอยู่ในปราสาทตั้ง365วัน นี่แหละการใช้ชีวิตที่มีความสุขตามที่มารดาของเธอสั่งเสียไว้เมื่อตกลงกันเรียบร้อยพระราชาจึงมอบกุญแจปราสาทให้กับหญิงสาวหญิงสาวเข้าไปยังปราสาทและสำรวจห้องทั้งสิองห้องปราสาทกว้างใหญ่มีเธออยู่คนเดียวเธอรู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจคืนนั้นหญิงสาวได้เลือกห้องห้องหนึ่งเพื่อนอนพักกลางดึกคืนนั้น เธอได้ยินเสียงร้องเมี้ยวเมียวที่หน้าประตูห้องหญิงสาวลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเจ้าแมวน้อยเจ้าคงเหงาเหมือนกันละสิแล้วเธอก็เปิดประตูให้เจ้าแมวน้อยเข้ามามันเป็นแมวน้อยขนฟูสีดำดวงตาของมันมีสีเขียวสุขใสเหมือนมอรกตหญิงสาวอุ้มแมวน้อยมานอนด้วยกันบนเตียงแล้วหลับไปเช้าวันต่อมาเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นก็พบว่า เจ้าแมวน้อยหายไปเสียแล้วหญิงสาวรู้สึกสงสัยว่าเจ้าแมวน้อยออกจากประตูห้องไปได้อย่างไรในเมื่อประตูห้องปิดอยู่แต่เธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากนะักหญิงสาวใช้เวลาทั้งวันดูแลความสะอาดภายในปราสาทและส่วนรอบๆปราสาทมีผลไม้ปลูกไว้หลายต้นหญิงสาวคงไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารไปสักพักเธอวางแผนที่จะเก็บผลไม้เหล่านี้ไปขาย หาเงินมาเป็นค่าปราศาสตหญิงสาววุ่นวายกับการทำงานทั้งวันจนถึงตอนเย็นเธอเหนื่อยมากและกำลังจะล้มตัวลงนอนแล้วเธอก็เห็นเจ้าแมวน้อยเดินเข้ามาในห้องหญิงสาวยิ้มแล้วถามเจ้าแมวน้อยว่าเจ้าหายไปไหนมาแมวน้อยกระโดดขึ้นมาบนตักของหญิงสาวแล้วคายของในปากออกมามันเป็นเพชรเม็ดโตหญิงสาวมองเพชรด้วยความแปลกใจ และแล้วลว,วันคืนที่แสนประหลาดก็เริ่มวนเวียนแบบนี้ทุกวันเจ้าแมวน้อยจะหายไปในตอนเช้าและกลับมาพร้อมเพชรในปากทุกคืนในที่สุดหญิงสาวก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวคืนนี้เธอแกล้งทําเป็นนอนหลับเหมือนทุกคืนเมื่อแมวน้อยเห็นว่าหญิงสาวหลับแล้วมันเดินไปที่ประตูแล้วร้องเมี้ยวประตูก็เปิดออกแล้วมันก็เดินออกไป หญิงสาวเห็นดังนั้นจึงแอบตามแมวน้อยไปแมวน้อยเดินมาจนสุดปลายทางเดินแล้วร้องเมีย้ยวกำแพงตรงนั้นก็เปิดออกทำให้เห็นบันไดเป็นทางลงไปใต้ดินหญิงสาวเดินตามแมวน้อยลงไปยังห้องใต้ดินในห้องใต้ดินนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่สวยงามแต่และต้นออกผลเป็นเพชรนินจินดาและมีกิ่งเป็นทองคำหญิงสาวมองด้วยความตะลึง เธอต้องการหลักฐานว่าเธอไม่ได้ฝันไปจึงแอบหักกิ่งไม้เล็กๆมากิ่งหนึ่งกิ่งไม้สั่นไวทำให้เพชรพลอยที่อยู่บนต้นไม้กระทบกันส่งเสียงดังกรุ้งกลิ้งเจ้าแมวน้อยหันมามองแต่โชคดีที่หญิงสาวหลบได้ทันเจ้าแมวน้อยไม่เห็นใครจึงเดินต่อไปเมื่อเดินมาถึงลานกว้างอยู่ๆเจ้าแมวน้อยก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงาม เขาร้องเพลงและเต้นรำอยู่ตรงนั้นหญิงสาวแอบมองอยู่สักครู่จึงกลับห้องมารุ่งเช้าหญิงสาวมองดูกิ่งไม้ทองคำในมือเธอมั่นใจแล้วว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้ฝันไปคืนนั้นเจ้าแมวน้อยคาเพชรกลับมาให้หญิงสาวเหมือนอย่างเคยหญิงสาวมองเจ้าแมวน้อยแล้วพูดว่าเจ้าแมวซุกซนแอบหนีไปทุกคืนฉันรู้นะว่าเจ้าหายไปไหนมา แล้วหญิงสาวก็เอากิ่งไม้ทองคำออกมาให้เจ้าแมวน้อยดูเมื่อเจ้าแมวน้อยเห็นกิ่งไม้ก็ส่งเสียงร้องเมี้ยวออกมาอย่างดังมีแสงสว่างวาบขึ้นแล้วเจ้าแมวน้อยก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มเขามองตัวเองคืนร่างอย่างยินดีแล้วอธิบายให้หญิงสาวฟังว่า เขาโดนสาปให้มีชีวิตเป็นแมวและต้องลงไปร้องเพลงเต้นรำอยู่ในห้องใต้ดินตอนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันจนกว่าจะมีคนรู้ว่าเขาหายไปไหนหญิงสาวค้นพบความลับของเขาและตอนนี้คำสาปก็คลายแล้วหญิงสาวหัวเราะอ,อย่างยินดีเธอนำเพชรทั้งหมดที่ชายหนุ่มให้ไปจ่ายค่าปราศาสจากนั้นเธอได้แต่งงานกับชายหนุ่ม และทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องจิ้งจอกแสนกลตานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งพระองค์มีพระโอรสอยู่สามคนพระราชาทรงชารามากแล้วทำให้ไม่สามารถออกจากปราสาทได้ ดังนั้นพระราชาจึงสร้างโบสถ์ไว้ใกล้กับปราสาทเพื่อที่พระองค์จะสามารถมองไปยังโบสถ์และสวดมนต์จากในปราสาทได้วันหนึ่งขณะที่พระราชากำลังสวดมนต์มีนกตัวหนึ่งบินร่อนลงมาบนยอดหลังคาของโบสถ์แล้วนกตัวนั้นก็เริ่มร้องเพลงทันทีที่พระราชาได้ฟังเสียงนกร้องเพลงพระองค์ก็ค่อยๆกลับกลายเป็นหนุ่มอีกครั้ง พระองค์รู้สึกได้ถึงกําลังวังชาภายในร่างกายกลับคืนมาดังนั้นพระราชาจึงมีรับสั่งให้ใครก็ได้ไปจับนกตัวนั้นกลับมาเจ้าชายองค์โตอาสาออกไปจับนกกลับมาให้เมื่อเจ้าชายองโตปินขึ้นไปบนหลังคานกตัวนั้นก็บินหนีเข้าไปในป่าเจ้าชายเห็นว่านกบินไปเกาะบนต้นไม้ในป่า จึงได้ลงจากหลังคาและขี่ม้าตามนกตัวนั้นไปเจ้าชายองค์โตขี่ม้าคู่ใจเข้าไปในป่าแต่พระองค์หานกไม่เจอแถมท้องฟ้าก็ค่ำมืดแล้วเจ้าชายองค์โตจึงตัดสินใจจุดไฟและค้างคืนในป่าพระองค์ก่อไฟเพื่อพักผ่อนขณะที่เจ้าชายองค์โตกำลังกินอาหารอยู่นั้นมีจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ เจ้าชายองค์โตเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่ชอบใจพระองค์คว้าก้อนหินและยนใส่จิ้งจอกตัวนั้นจิ้งจอกกระโดดหลบก,ก้อนหินได้ทันมันหันกลับมาที่เจ้าชายองคโตและพูดว่าขอให้เจ้าและม้าของเจ้าจงกลายเป็นหินทันใดนั้นเจ้าชายองค์โตและม้าคู่ใจก็กลายเป็นหินไปในทันทีหลายวันต่อมาพระราชารอเจ้าชายองค์โตกลับมา แต่ก็ไร้วี่แววแถมกำลังวังชาที่เคยมีเพราะได้ฟังนกร้องเพลงก็ค่อยๆหายไปพระราชากลับกลายเป็นคนชลาไร้เรี่ยวแรงอีกครั้งจนกระทั่งนกตัวนั้นบินกลับมาร้องเพลงบนหลังคาโบสถอีกครั้งคราวนี้เจ้าชายองค์รองอาสาเป็นคนจับนกมาให้และนกก็บินหนีเข้าป่าไปอีกครั้งเจ้าชายองค์รองนำสุนัขคู่ใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหานก แต่ไม่ว่าพระองค์และสุนัขคู่ใจจะตามหาอย่างไรก็ไม่พบนกตัวนั้นจนกระทั่งฟ้ามืดลงเจ้าชายองค์รองจึงจุดไฟเพื่อค้างคืนในป่าขณะที่พระองค์กำลังกินอาหารอยู่นั้นเจ้าชายองค์รองก็เห็นจิ้งจอกเดินเข้ามาใกล้พระองค์จึงสั่งให้สุนัขคู่ใจไปจับจิ้งจอกมาให้เมื่อจิ้งจอกได้ยินดังนั้นก็พูดว่า ขอให้เจ้าและสุนัขของเจ้าจงกลายเป็นหินแล้วเจ้าชายองค์รองและสุนัขคู่ใจก็กลายเป็นหินไปในทันทีวันต่อมานกลึกลับก็บินมาร้องเพลงที่หลังคาโบสถ์อีกครั้งคราวนี้เจ้าชายองค์เล็กเป็นคนอาสาจับนกมาให้พระองค์ไม่ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาเหมือนที่พี่ชายทำแต่พระองค์รอให้นกบินเข้าไปในป่าและเดินตามนกไป แต่ไม่ว่าเจ้าชายองค์เล็กจะวิ่งตามนกไปอย่างไรพระองค์ก็หานกในป่าไม่เจอเช่นเดียวกับพี่ชายทั้งสองจนกระทั่งฟ้ามืดลงเจ้าชายองค์เล็กก่อไฟและเตรียมตัวกินอาหารจิ้งจอกตัวเดิมเดินเข้ามาหาเจ้าชายองค์เล็กเมื่อพระองค์เห็นจิ้งจอกก็พูดว่าเจ้าจิ้งจอกเด็กดีทำตัวดีๆแล้วเราจะแบ่งอาหารให้ เมื่อจิ้งจอกได้ยินดังนั้นก็เข้ามานั่งใกล้เจ้าชายองค์เล็กทั้งคู่กินอาหารด้วยกันจิ้งจอกถามเจ้าชายว่าเจ้าชายท่านมาตามหานกตัวนั้นคิดว่าจะเจอมันในป่านี้หรือเจ้าชายยืนยันว่าพระองค์เห็นนกตัวนั้นบินเข้ามาในป่าแห่งนี้แน่นอนจิ้งจอกหัวเราะแล้วบอกว่าแท้จริงแล้วนกตัวนั้นอยู่ไกลออกไปจากป่าแห่งนี้ถึงเจ็ดินแดน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะมันจะช่วยเจ้าชายตามหานกตัวนั้นเองจากนั้นจิ้งจอกก็แปลงร่างเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งเจ้าชายและหนุ่มน้อยจิ้งจอกได้เดินทางร่วมกันไปเพื่อไปตามหานกทั้งคู่เดินทางผ่านดินแดงต่างๆจนกระทั่งมาถึงดินแดนของพระราชาจอมโฉดซึ่งเป็นดินแดนที่นกตัวนั้นอาศัยอยู่หนุ่มน้อยจิ้งจอกพูดว่า นกตัวนั้นอนะาศัยอยู่บนต้นแพรในสวนของพระราชวังต้นแพรนี้เป็นต้นไม้วิเศษเวลาที่เจ้าชายปีนขึ้นไปเอานกลงมาต้องระวังอย่าไปกัดลูกแพรเข้าไม่อย่างนั้นต้นแพรจะส่งเสียงร้องแล้วทหารก็จะมาจับตัวเจ้าชายไปเจ้าชายรับปากพระองค์ค่อยๆแอบเข้าไปในสวนและปีนขึ้นต้นแพไปจับนกมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวัง ในขณะที่เจ้าชายกำลังจะปีนลงมานั่นเองพระองค์รู้สึกคันจมูกจนทำให้ต้องอ้าปากจามอย่างห้ามไม่อยู่และเพราะเจ้าชายอ้าปากกว้างเกินไปทำให้เผลอไปกัดลูกแพรเข้าโดยไม่ตั้งใจต้นแพรจึงส่งเสียงร้องออกมาเหล่าทหารมากมายต่างออกมาล้อมเจ้าชายไว้ทหารนำเจ้าชายไปพบกับพระราชาจอมโฉดในท้องพระโรง เมื่อพระราชาจอมโฉดเห็นเจ้าชายก็เอ่ยว่าความผิดที่เจ้าชายทำมีโทษถึงประหารชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าชายเป็นเชื้อพระวงศ์พระราชาจอมโฉดจะให้โอกาสเจ้าชายโดยมีเงื่อนไขว่าที่ปลายทะเลของดินแดนแห่งนี้มีพระราชวังแก้วที่นั่นมีเจ้าหญิงอาศัยอยู่ให้เจ้าชายไปนำตัวเจ้าหญิงกลับมาแล้วพระราชาจอมโฉดจะยอมไว้ชีวิต เจ้าชายรับปากและออกจากพระราชวังมาหนุ่มน้อยจิ้งจอกก็ติดตามเจ้าชายไปด้วยทั้งคู่เดินทางมาถึงทะเลหนุ่มน้อยจิ้งจอกได้เสกใบไม้ให้กลายเป็นเรือแล้วทั้งคู่ก็พายเรือข้ามทะเลไปเมื่อมาถึงอีกฝั่งของทะเลหนุ่มน้อยจิ้งจอกก็เปลี่ยนเรือเสกให้กลายเป็นรองเท้าสีทองประดับเพชรพลอยที่แสนสวยงามคู่หนึ่ง แล้วก็แปลงร่างเป็นชายชะาที่มีหนวดเคราสีขาวจากนั้นชายชะาจิ้งจอกก็แซงเดินไปเดินมาหน้าพระราชวังจนกระทั่งเจ้าหญิงได้เดินมาที่ระเบียงและสังเกตเห็นว่ามีชายชะาถือรองเท้าที่แสนงดงามคู่หนึ่งอยู่เจ้าหญิงอยากได้รองเทา้าแต่ชายชะาจิ้งจอก,อกออกอุบายว่าตนเองแก่แล้วไม่สามารถเดินขึ้นไปบนพระราชวังได้ พอให้เจ้าหญิงออกมาเอารองเท้าด้วยตนเองเมื่อเจ้าหญิงลงมาจากระเบียงและจับรองเท้าทั้งเจ้าหญิงและชายชาราจิ้งจอกก็หายวับแล้วมาปรากฏร่างที่ริมทะเลที่ซึ่งเจ้าชายองค์เล็กรอพวกเขาอยู่เมื่อเจ้าหญิงรู้ตัวว่าจะถูกพาตัวไปพบกับพระราชาจอมโฉดเจ้าหญิงก็ร้องไห้และบอกว่าพระราชาจอมโฉดต้องการแต่งงานกับพระองค์ แต่เจ้าหญิงไม่ต้องการแต่งงานด้วยเพราะพระราชาจอมโฉดนั้นมีนิสัยโหดร้ายมากเจ้าชายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าไม่ควรส่งตัวเจ้าหญิงให้พระราชาจอมโฉดจิ้งจอกคิดแผนการสักครู่จึงแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงและไปพบพระราชาจอมโฉดพร้อมกับเจ้าชายเมื่อพระราชาจอมโฉดได้ตัวเจ้าหญิงจิ้งจอกมาแล้วก็ปล่อยตัวเจ้าชายเป็นอิสระ และจัดพิธีอภิเษกขึ้นแขกมากมายนั่งร่วมโต๊ะอาหารโดยมีพระราชาจอมโฉดและเจ้าหญิงจิ้งจอกนั่งที่หัวโต๊ะบรรดาแขกต่างพูดคุยกันและหนึ่งในแขกก็พูดว่าเจ้าหญิงนั้นงดงามจริงๆแต่น่าเสียดายที่มีดวงตาของจิ้งจอกเจ้าหญิงจิงจ้งจอกทำท่าเขินอายและมุดลงไปใต้โต๊ะ จากนั้นก็แปลงร่างเป็นจิ้งจอกและแอบวิ่งออกมาจากวังเราแคเกเรือต่างก็คิดว่าเจ้าหญิงเขินอายและหลบอยู่ใต้โตะ๊ะกว่าจะรู้ตัวว่าเจ้าหญิงหายตัวไปงานเลี้ยงก็ใกล้จบเสียแล้วทั้งเจ้าชายเจ้าหญิงและจิ้งจอกพากันเดินทางกลับเมืองของเจ้าชายเมื่อผ่านมายังป่าที่ซึ่งเจ้าชายองค์โตทั้งสองถูกทำให้กลายเป็นหิน จิ้งจอกก็บอกกับเจ้าชายองค์เล็กว่าหินพวกนั้นเป็นพี่น้องของเจ้าชายเพราะเป็นคนรักพี่น้องเจ้าชายองค์เล็กจึงขอร้องให้จิ้งจอกทําให้พี่ชายทั้งสองกลับมาเป็นคนดังเดิมแต่เะว่าเจ้าชายองค์โตทั้งสองต่างก็ริษยาเจ้าชายองค์เล็กเมื่อเห็นว่าพระองค์นําเจ้าหญิงที่งดงามกลับมาด้วยทั้งคู่วางแผนสังหารเจ้าชายองค์เล็กในคืนนั้น หลังจากสังหารเจ้าชายองค์เล็กแล้วเจ้าชายองค์โตทั้งสองก็นำตัวเจ้าหญิงกลับไปยังพระราชวังจิ้งจอกที่เห็นเหตุการณ์ก็นำใบไม้วิเศษมาชุบชีวิตเจ้าชายและบอกกับเจ้าชายว่าพี่ชายทั้งสองของพระองค์นำเจ้าหญิงไปแล้วขอให้เจ้าชายระวังตัวและดูแลตัวเองให้ดีนับจากนี้ไปเจ้าชายเดินทางกลับพระราชวัง และนำนกวิเศษมามอบให้พระราชาพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระราชาจึงสั่งในประเทศเจ้าชายใจร้ายทั้งสองและจัดพิธีอภิเษกให้กับเจ้าชายและเจ้าหญิงและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นเป็นต้นมานิทานเสียงบายคุณป้า เรื่องเจ้าหญิงตาทิพย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงที่งดกามอีกทั้งยังฉลาดเป็นอย่างมากพระองค์ทรงมีความลับที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้เมื่อเจ้าหญิงทรงจเจริญวัยพระราชาต้องการที่จะหาคู่ครองให้เจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงต้องการชายที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อย พระองค์จึงเสนอกับพระราชาว่าชายที่จะมาอภิเศกกับพระองค์ต้องเล่นซ่อนหากับพระองค์ก่อนโดยเจ้าหญิงจะให้โอกาสซ่อนตัวสามครั้งและถ้าหากพระองค์สามารถหาเขาพบทั้งสามครั้งชายคนนั้นจะต้องถูกขังคุกใต้ดินไปจนกว่าจะถึงวันที่มีคนสามารถเล่นซ่อนหาชนะพระองค์ได้พระราชายอมรับข้อเสนอที่แสนประหลาดของเจ้าหญิง หลังจากมีประกาศเรื่องการเล่นซ้นหาเพื่อหาคู่ครองให้เจ้าหญิงชายหนุ่มและเจ้าชายจากดินแดนต่างๆก็เข้ามาท้าประลองทว่าไม่ว่าชายหนุ่มเหล่านั้นจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดลึกลับสักแค่ไหนเจ้าหญิงก็สามารถหาพวกเขาพบเสมอใช่แล้วมันเกี่ยวกับความลับของเจ้าหญิงแท้จริงแล้วเจ้าหญิงทรงมีตาทิพย์ เมื่อพระองค์ต้องการหาสิ่งใดเพียงแค่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วขยี้ตาเจ้าหญิงก็จะพบสิ่งที่ต้องการหาได้เสมอในตอนนี้เหล่าชายหนุ่มผู้ท้าประลองเล่นซ่อนหากับเจ้าหญิงต่างพ่ายแพ้และคุกใต้ดินก็แทบจะไม่มีที่ว่างอยู่แล้วพระราชารู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมากเหล่าชายหนุ่มผู้มาท้าประลองก็เริ่มลดลงจนตอนนี้ ไม่เหลือใครกล้ามาท้าประลองกับเจ้าหญิงอีกแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรพระราชาก็ต้องการให้เจ้าหญิงมีคู่ครองอยู่ดีดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้ทหารไปค้นหาชายหนุ่มเพื่อมาประลองเล่นซ่อนหากับเจ้าหญิงต่อไปในขณะที่ทหารกำลังวุ่นวายตามหาชายหนุ่มผู้มาท้าประลองกับเจ้าหญิงอยู่นั้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อมาไม่นานแม่ของเขาได้จากไปเพราะโรคร้ายทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมากพ่อเห็นลูกๆทั้งสองเศร้าใจจึงคิดที่จะหาคนมาดูแลลูกๆของตนเองต่อมาไม่นานพ่อก็ได้พาแม่เลี้ยงเข้ามาในบ้านในช่วงแรก แม่เลี้ยงเหมือนจะรักสองพี่น้องคอยดูแลสองพี่น้องเป็นอย่างดีแต่ทว่าใจจริงแล้วแม่เลี้ยงอยากให้สองพี่น้องนี้หายไปจากโลกนี้ยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อต้องออกไปขายสินค้าที่ต่างเมืองเขาฝากให้ภรรยาใหม่ดูแลลูกๆของเขาให้ดี เมื่อพ่อเดินทางไปแล้วแม่เลี้ยงได้ทำอาหารโดยแอบใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารและนำไปให้สองพี่น้องกินขณะที่สองพี่น้องกำลังจะกินอาหารอยู่นั่นเองก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินเข้ามาในบ้านและกระซิบบอกสองพี่น้องว่าในอาหารมีพิษอย่าก,กินและให้รีบหนีไปจากบ้านหลังนี้เสีย พี่ชายจําได้ในทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงแม่ของเขาเขาไม่รอช้ารีบจุงมือน้องสาวแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปในทันทีนกพิราบบอกให้ชายหนุ่มเดินทางไปตามทางในป่าและบอกให้พวกเขารักษาตัวให้ดีๆจากนั้นนกพิราบก็บินจากไปชายหนุ่มและน้องสาวพากันเดินเข้าไปในป่าตามทางเดินที่นกพิราบบอกจนกระทั่ง พวกเขาเดินมาถึงแม่น้ำทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบกับปลาตัวหนึ่งนอนดิ้นอยู่บนพื้นกำลังตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ชายหนุ่มจึงช่วยนำปลากลับลงไปในแม่น้ำปลากล่าวขอบคุณและพูดว่าวันหน้าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมันจะช่วยชายหนุ่มอย่างแน่นอน หลังจากช่วยปลาเสร็จแล้วสองพี่น้องก็เดินเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆและแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยสองพี่น้องจึงเดินตามเสียงร้องไปและก็พบกับนกตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่นกน้อยร่วงลงมาจากรังบนต้นไม้มันขอให้ชายหนุ่มช่วยพามันกลับรงัง ตอนนี้แม่นกคงเป็นห่วงมันจะแย่แล้วชายหนุ่มรีบช่วยนกน้อยด้วยความเต็มใจเมื่อนกน้อยได้กลับรังแล้วมันก็พูดว่าถ้าวันหน้ามีเรื่องเดือดร้อนให้มาหามันได้มันจะช่วยเต็มที่แล้วสองพี่น้องก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องไห้สองพี่น้องเดินตามเสียงร้องไห้ไปเรื่อยๆจนพบกับพุ่มกุหลาบแห้งเหี่ยวอยู่พุ่มหนึ่ง มันกำลังร้องไห้เพราะว่ามันขาดน้ำและใกล้จะตายชายหนุ่มและน้องสาวจึงไปหาน้ำมาช่วยรดพุ่มกุหลาบจนกลับมาสดชื่นแข็งแรงได้อีกครั้งพุ่มกุหลาบขอบคุณสองพี่น้องและสัญญาว่าถ้าสองพี่น้องเดือดร้อนมันจะช่วยเหลือเต็มที่สองพี่น้องเดินทางมาเรื่อยๆจนพ้นป่าก็พบกับทหาร เมื่อทหารเห็นชายหนุ่มก็จับตัวเขาไว้และบอกว่าจะให้เขาไปเข้าประลองเล่นซ้อนหากับเจ้าหญิงชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถทิ้งน้องสาวไว้ได้หากเขาแพ้เขาต้องติดอยู่ในคุกใต้ดินแล้วน้องสาวของเขาจะอยู่อย่างไรแต่ทหารไม่สนใจพวกเขาพาชายหนุ่มไปพบพระราชาและเจ้าหญิงและแล้ว เกมเล่นซ่อนหาก็เริ่มขึ้นชายหนุ่มพาน้องสาวเข้าป่าอย่างสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะไปซ่อนที่ไหนจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเรียกเมื่อหันกลับไปดูก็พบปลาที่เขาเคยช่วยเหลือไว้เมื่อเจ้าปลาได้ฟังเรื่องราวก็อ้าปากกว้างบอกให้ชายหนุ่มและน้องสาวเข้ามาซ่อนในปากจากนั้นมันก็ไว่ายไปซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนทรายในแม่น้ำ เมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงก็มองออกไปนอกหน้าต่างและขยี้ตาพระองค์พบชายหนุ่มได้ในทันทีการเล่นซ่อนหาครั้งแรกชายหนุ่มแพ้แล้ววันต่อมาชายหนุ่มและน้องสาวเดินเข้าป่าด้วยความสิ้นหวังอีกครั้งคราวนี้ขอพบกับนกที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้เมื่อเจ้านกได้ฟังเรื่องราวมันพาชายหนุ่มไปพบกับนกยักษ์เพื่อนของมัน และให้ชายหนุ่มกับน้องสาวขี่บนหลังของนกยักษ์แล้วเจ้านกยักษ์ก็บินไปซ่อนตัวที่หลังดวงอาทิตย์เมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงมองออกไปนอกหน้าต่างและขยี้ตาพระองค์หาชายหนุ่มเจออย่างไม่ยากเย็นการเล่นซ่อนหาครั้งที่สองชายหนุ่มแพ้อีกครั้ง วันต่อมาชายหนุ่มพาน้องสาวเดินไปเรื่อยๆเขาไม่รู้จะต้องทำอย่างไรพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องไปลงเอยในคุกใต้ดินเขาน่าจะต้องเตรียมการให้น้องสาวของเขาระหว่างที่เขากำลังคิดหาทางหนีที่ไล่ให้น้องสาวอยู่นั่นเองชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงเรียกเป็นพุ่มกุหลาบที่พวกเขาเคยช่วยเอาไว้ เมื่อพุ่มกุหลาบได้ฟังเรื่องราวมันบอกให้ชายหนุ่มเด็ดดอกกุหลาบไปและให้แอบเข้าไปยังพระราชวังให้หามุมสงบสงบปักดอกกุหลาบลงไปและให้เข้าไปซ่อนตัวในนั้นชายหนุ่มทำตามที่พุ่มกุหลาบแนะนำเขาเด็ดดอกกุหลาบและแอบเข้าไปในพระราชวังเมื่อหามุมสงบได้แล้วเขาก็ปักดอกกุหลาบลงไป เมื่อดอกกุหลาบถูกปักลงบนพื้นก็กลายเป็นพุ่มกุหลาบแสนสวยขนาดใหญ่ชายหนุ่มและน้องสาวจึงเข้าไปหลบในพุ่มกุหลาบนั้นเมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงก็ไปที่หน้าต่างและขยี้ตาอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้ไม่ว่าพระองค์จะขยี้ตาอย่างไรก็หาชายหนุ่มไม่พบเลย พระองค์เปลี่ยนหน้าต่างและขยี้ตาซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็ยังหาชายหนุ่มไม่พบจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินชายหนุ่มจึงเป็นผู้ชนะการเล่นซ่อนหาในครั้งที่สามพระราชาดีใจเป็นอย่างมากในที่สุดเจ้าหญิงก็หาชายที่ผ่านเงื่อนไขของพระองค์ได้แล้วเจ้าหญิงสงสัยว่าชายหนุ่มไปซ่อนที่ไหนเมื่อชายหนุ่มฉเฉลย พระองค์ก็หัวเราะและยอมรับความพ่ายแพ้ชายหนุ่มจึงได้อภิเศกกับเจ้าหญิงและเขาก็สามารถดูแลน้องสาวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเจ้าหญิงก็ดูจะเอ็นดูน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากทั้งหมดจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นเป็นต้นมานิทานเสียงบายคุณป้าเรื่อง หนูกับนกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหนูตัวนี้มันก็เหมือนกับหนูทั่วๆไปนั่นแหละมันหาอาหารกินในป่าอยู่ในบ้านพโพรงไม้ที่ซึ่งมันเก็บสมบัติต่างๆที่มันหามาได้แต่สิ่งที่มันต่างจากหนูทั่วไปก็คือเจ้าหนูตัวนี้มีความฝันมันใฝ่ฝันที่อยากจะบินไปบนท้องฟ้าเหมือนนกสักครั้งในแต่ละวัน เจ้าหนูจะคอยเฝ้าดูฝูงนกบินผ่านไปผ่านมาบนท้องฟ้าอย่างชื่นชมวันหนึ่งมันเก็บขนนกได้มันจึงลองเอาขนนกมาติดที่แขนแล้วพยายามบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเนื่องจากเข้าใจว่าถ้ามันมีปีกเหมือนนกแล้วมันจะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้และก็แน่นอนว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้เจ้าหนูหล่นตุ๊บลงมาที่พื้นดิน เมื่อมันพยายามที่จะกระโดดแล้วบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยคนที่มันเก็บมาได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นนกตัวหนึ่งที่กำลังหัวเราะเยาะมันและจ้องมองเจ้าหนูอย่างดูถูกเจ้านกดูถูกเจ้าหนูว่ามันเป็นเพียงหนูศกกระปกหรืออ่านจะมาบินเหมือนนกมันกระพือปีกไล่เจ้าหนูไปเจ้าหนูวิ่งไปหลบหลังก้อนหินด้วยความหวาดกลัว เมื่อแกล้งเจ้าหนูได้สมใจเจ้านกก็บินจากไปเจ้าหนูที่น่าสงสารจึงเดินคอตกกลับบ้านพโพรงไม้ไปวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวป่าแห่งนี้มีฤดูหนาวที่หนาวเหน็บและยาวนานเจ้าหนูทำงานหนักสะสมอาหารไว้เต็มบ้านพโพรงไม้ด้วยการทำงานหนักนี้มันจะมีอาหารเหลือกินเหลือใช้ตลอดฤดูหนาวนี้อย่างแน่นอน วันนี้มันรู้ด้วยสัญชาตญาณได้ว่าคืนนี้จะต้องมีพายุหิมะตกหนักและฤดูหนาวที่แสนโหดร้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นมันเก็บอาหารจากในป่าเป็นรอบสุดท้ายและกำลังจะกลับบ้านโพรงไม้ทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงพึบผับและเสียงร้องขอให้ช่วยเมื่อเจ้าหนูเดินตามเสียงไปมันพบกับนกตัวที่เคยรังแกมัน กำลังติดกับดักสัตว์อยู่ปีกของเจ้านกถูกเส้นเอ็นรัดไว้แน่นและดูเหมือนจะบาดเจ็บหากนกตัวนี้ไม่บินอบพยพหนีหนาวไปก่อนคืนนี้มันจะต้องหนาวตายในป่านี้อย่างแน่นอนตอนที่เจ้าหนูกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเจ้านกตัวนั้นเจ้านกกลับตาวาดเจ้าหนูให้ถอยไปและตะโกนเรียกนกตัวอื่นให้มาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาเจ้านกตะโกนอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งเริ่มหมดแรงมันเจ็บปีกของมันมากเจ้าหนูเห็นดังนั้นจึงลองเอื้อมมือไปจับเชือกดูเมื่อเห็นเจ้านกไม่โวยวายแล้วมันเลยกัดเชือกเอ็นจนขาดเมื่อหลุดจากพันธนาการเจ้านกดีใจมากมันรีบกระพือปีกเพื่อจะบินขึ้นฟ้าแต่เว่าปีกของมันได้รับบาดเจ็บมากมันไม่สามารถบินขึ้นไปได้ เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเห็นฝูงนกค่อยๆบินจากไปทีแล้วฝูงทีและฝูงมันตะโกนเรียกให้รอก่อนแต่ก็ไม่มีใครรอมันและมันก็ไม่สามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้เจ้านกตะโกนร้องอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งฟ้ามืดลงหิมะเริ่มตกแล้วอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเจ้านกร้องไห้เสียใจ ที่มันไม่สามารถบินอพยพไปพร้อมกับฝูงได้เจ้าหนูค่อยๆเดินมาหาเจ้านกและชวนให้มันไปพักหลบหนาวที่บ้านพโพรงไม้ของมันเจ้านกมองหน้าเจ้าหนูและเดินตามเจ้าหนูกลับบ้านพโพรงไม้ไปอย่างเศร้าส้อยเมื่อถึงบ้านพโพรงไม้เจ้านกมองดูปีกของมันอย่างเสียใจและซุกตัวหลบที่มุมหนึ่งของบ้าน เจ้าหนูเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเห็นใจมันหยิบเอาหนังสือที่มันเก็บสะสมมาจากกองขยะในหมู่บ้านแล้วเอามาอ่านให้เจ้านกฟังในตอนแรกเจ้านกก็ไม่สนใจเพราะมัวแต่เสียใจอยู่แต่เจ้าหนูก็ตั้งใจอ่านต่อไปนอกบ้านพโพรงไม้พายุหิมะหนาวเย็นกำลังตกหนักแต่ในบ้านพโพรงไม้กลับอุ่นสบาย พะเจ้าหนูเก็บฟืนสําหรับฤดูหนาวมาอย่างเหลือเฟือเจ้านกค่อยๆขยืบเข้ามาใกล้เจ้าหนูและทั้งคู่ก็อ่านหนังสือด้วยกันเจ้านกและเจ้าหนูใช้ชีวิตผ่านฤดูหนาวร่วมกันในบ้านโพรงไม้จนกระทั่งถึงปลายฤดูหนาวอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นทั้งคู่จึงออกมาเล่นหิมะด้วยกันหน้าบ้านโพรงไม้ทั้งสองเล่นปลาหิมะใส่กัน ขณะที่กำลังหลบหลีกหิมะที่อีกฝ่ายปาใสมาอย่างสนุกสนานอยู่ๆเจ้านกที่กระพือปีกวิ่งหนีก็สามารถลอยตัวอยู่บนอากาศได้เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่ถึงขั้นบินขึ้นไปได้เจ้านกมองปีกของตัวเองด้วยความแปลกใจปนความยินดีปีกของมันกำลังจะหายเจ้าหนูเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้มันดีใจที่ปีกของเจ้านกกำลังจะหาย แต่มันก็เศร้าใจที่เมื่อถึงวันที่ปีกของเจ้านกหายดีมันก็คงต้องแยกจากเจ้านกไปวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งดอกไม้ดอกแรกของฤดูใบไม้ผลิบานขึ้นปีกของเจ้านกก็หายสนิทเจ้านกกระพือปีกแล้วบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าพรางส่งเสียงร้องก้องป่าอย่างดีใจเจ้าหนูมองเจ้านกบินรอบๆไปบนท้องฟ้าด้วยรอยยิ้ม แต่ในใจมันก็เศร้าใจที่ต้องแยกจากเพื่อนของมันเจ้านกบินรอบป่าไปรอบหนึ่งแล้วมันก็บินโฉบลงมาหาเจ้าหนูอีกครั้งเจ้าหนูมองส่งสายตาอำลาให้เจ้านกด้วยรอยยิ้มที่แสนเศร้าแต่เจ้านกกลับย่อตัวลงและส่งสายตาบอกให้เจ้าหนูขึ้นมาบนหลังของมันเจ้าหนูมองเจ้านกด้วยความประหลาดใจ เจ้านกยิ้มแล้วพยักหน้าให้เจ้าหนูขึ้นมาบนหลังของมันอีกครั้งเมื่อเจ้าหนูขึ้นไปบนหลังของเจ้านกเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็บินขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วมันเป็นภาพที่ชวนประหลาดตาสำหรับใครก็ตามที่พบเห็นหนูตัวหนึ่งขี่อยู่บนหลังของนกตัวหนึ่งและบินอยู่บนท้องฟ้าเจ้าหนูรู้สึกเหมือนล่องลอยในความฝันรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านหน้าของมัน และเจ้านกเพื่อนใหม่กำลังบินไปด้วยกันไปผจญภัยตามหนังสือที่พวกมันเคยอ่านด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็บินหายลับขอบฟ้าไปนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องแม่มดน้อยกับเวทมนต์ที่หายไปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะ้ำเมืองลึกลับแห่งหนึ่ง มีแม่มดตัวน้อยชื่อลูน่าอาศัยอยู่เวทมนต์ของลูน่าค่อนข้างแปลกแตกต่างจากแม่มดคนอื่นๆในเมืองนี้ลูน่าไม่สามารถไร้เวทเศษคาถาใดๆได,ได้แต่เธอมีความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นความสามารถที่เธอภูมิใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าบางครั้งลูน่าก็รู้สึกว่าเธอยังไม่ใช่แม่มดที่แท้จริงวันหนึ่ง มีดาวหางดวงหนึ่งพุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนทิ้งร่องรอยของละองดาวไว้เบื้องหลังลูน่ารู้สึกถึงบรรยากาศที่ผิดปกติจึงตัดสินใจเดินตามทางที่ดาวหางส่องประกายทิ้งไว้ผ่านป่าเวทมนต์ขณะที่ลูน่าเดินลึกเข้าไปในป่าเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติลูน่าเดินเข้ามาในป่านานแล้วแต่ยังไม่พบสัตว์สักตัวมันแปลกเกินไป แต่ในที่สุดเธอก็ค้นพบถ้ำลับซึ่งมีกลุ่มสัตว์ป่ามารวมตัวกันอยู่ตัดในป่าแห่งนี้ต่างก็อาศัยเวทมนต์ในการดำรงชีวิตเพราะว่าตอนนี้ทันทีที่ดาวหางพุ่งผ่านไปเวทมนต์ภายในป่าแห่งนี้ก็ลดลงเรื่อยๆพวกสัตว์ป่ากำลังขวัญเสียเนื่องจากบ้านของพวกเขาป่าแห่งเวทมนต์ค่อยๆสูญเสียเวทมนต์ไป ลูน่ามองเหล่าสัตว์ป่าขนปุยที่น่าสงสารเธอตั้งใจว่าจะต้องช่วยพวกมันให้ได้เธอเดินทางตามรอยแล้วอ,องดาวหางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบกับจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งมันนอนขดตัวซุกอยู่ในโพรงไม้ด้วยความหวาดกลัวเช่นกันลูน่าพูดปลอบจิ้งจอกน้อยด้วยความสงสารเมื่อจิ้งจอกน้อยรู้ว่าเธอจะไปตามหาดาวหางเพื่อช่วยป่าเวทมนต์มันจึงขอติดตามไปด้วย ทั้งคู่เดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วองดาวหายลงไปในทะเลสาบแห่งนี้มันหายไปแล้วจิงจอกน้อยอุทานอย่างตกใจอะไรหายไปหรือลูน่าถามด้วยความสงสัยจิงจอกน้อยเล่าให้ฟังว่าที่กลางทะเลสาบแห่งนี้จะมีคริสตัลวิเศษมันจะส่องแสงสว่างอยู่ตรงกลางของทะเลสาบ และคริสตันนี้จะเป็นศูนย์รวมของสภาเวทมนต์ในป่าแห่งนี้ลูน่านิ่งคิดสักครู่จากนั้นเธอจึงพูดคุยกับสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบทะเลสาบแห่งนี้เพื่อหาเบาะแสจริงๆแล้วคริสตันวิเศษไม่ได้หายไปไหน <c oughs> เพียงแต่เมื่อมันโดนละอองดาวหางคริสตันก็ดับแสงลงส่งผลให้เวทมนต์ในป่าแห่งนี้เริ่มจางหาย ลูน่าคิดหาวิธีที่จะทำให้คริสตันกลับมาส่องแสงอีกครั้งแต่เธอไล่เวทมนต์ไม่ได้แล้วเธอจะช่วยป่าแห่งนี้ได้อย่างไรเธอหยิบเอาหนังสือเวทมนต์เล่มหนาแสนเก่าแก่ออกมาจากกระเป๋าแม่มดทุกคนจะมีหนังสือเวทมนต์เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของแม่มดและคาถาต่างๆลูน่าสามารถท่องคาถาในหนังสือเล่มนี้ได้ทุกอัน เพียงแต่เธอไม่สามารถไล่คาถาได้เท่านั้นเองเธอพลิกหน้าหนังสือไปเรื่อยๆอย่างสิ้นหวังแต่แล้วเธอก็ต้องสะดุดเข้ากับหน้าหนึ่งของหนังสือมันเขียนเอาไว้ว่าแม่มดทุกคนจะมีแก่นพลังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังเวทมนต์อยู่ในตัวซึ่งแก่นพลังนี้หากนำออกจากตัวเองแม่มดจะกลายเป็นเท่าฐานไปในทันทีใช่แล้วแก่นของเวทมนต์ ลูน่าได้ตัดสินใจแล้วเธอว่ายน้ำไปยังกลางทะเลสาบมันมีเกาะเล็กๆที่ซึ่งมีคริสตัลอันหนึ่งลอยอยู่กลางเกาะจิ้งจอกน้อยรู้ได้ทันทีว่าลูน่าคิดจะทำอะไรมันร้องห้ามลูน่าแต่ลูน่าตัดสินใจแล้วภาพเพื่อนสัตว์ป่าขนฟูที่รวมตัวกันด้วยความหวาดกลัวแวบเข้ามาในหัวมันคุ้มค่าแล้วที่จะทำลูน่าคิด เธอส่งยิ้มให้จิ้งจอกน้อยแล้วประสานมือไว้บนอกทันใดนั้นก็มีลูกบอลแสงสีขาวลอยออกมาจากตัวของลูนา่าเธอค่อยๆวางลูกบอลแสงนั้นใส่เข้าไปในคริสตัลวิเศษทันทีที่ลูกบอลแสงสัมผัสคริสตัลวิเศษก็พลันเกิดแสงสีขาวสว่างจ้าออกมาจิ้งจอกน้อยสัมผัสได้ถึงกระแสพลังอันอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนที่ป่าแห่งนี้เคยเป็นมาก่อน มันตะโกนร้องเรียกลูนะ่าลูน่าหันมายิ้มให้จิ้งจอกน้อยแล้วเธอก็กลายเป็นเท่าฐานและปลิวหายไปสัตว์ป่าทุกตัวสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าเวทมนต์พวกมันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและปลอดภัยอีกครั้งต่อมาไม่นานสัตว์ป่าทุกตัวก็รู้ถึงสาเหตุว่าทำไมป่าเวทมนต์จึงกลับมาเหมือนเดิมได้ผ่านการเล่าเรื่องราวจากจิ้งจอกน้อย สัตว์ป่าทุกตัวต่างก็เศร้าและรู้สึกขอบคุณในความเสียสละของลูน่าในเมืองลึกลับเองแม่มดผู้เท่าสูงสุดก็สัมผัสได้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นางมองไปยังลูกแก้วพยากรเมื่อรู้เรื่องราวผ่านลูกแก้วพยากรก็ได้แต่ถอนใจเวลาผ่านมาอีกหลายปีดาวหางมหัศจรรย์ก็กลับมาอีกครั้ง แสงของมันส่องสว่างทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนแม่มดพุท่่าสูงสุดสัมผัสได้ถึงเวทมนตแห่งการฟื้นฟูที่มาพร้อมกับดาวหางนี้เวทมน์แห่งการฟื้นฟูกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่นับว่าเจ้ายังพอมีโชคอยู่บ้างนางพึมพำแล้วมองออกไปยังป่าเวทมน ที่ป่าเวทมนต์สัตว์ป่าทุกตัวก็สัมผัสได้ถึงพลังของดาวหางเช่นกันดาวหางดวงนี้ต่างจากดวงก่อนเมื่อะอองดาวหางโปรยปลายลงมาบนผืนป่าก็ปรากฏลมหมุนพัดพาให้เกิดร่างร่างหนึ่งลูน่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งสัตว์ป่าทุกตัวดีใจเป็นอย่างมากพากันส่งเสียงกู่ร้องจนก้องป่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ลูน่าก็กลายเป็นที่รู้จักในนามผู้พิทักษ์แห่งป่าเวทมนตทุกคืนเธอจะนั่งใต้แสงดาวระยิบระยับแบ่งปันเรื่องราวกับเพื่อนสัตว์ของเธอและชื่นชมความผูกพันอันมหัศจรรย์ที่พวกเขามีให้กันตอนนี้ลูน่าเข้าใจแล้วว่าบางครั้งเวทมนต์ที่พิเศษที่สุดก็มาจากความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายและจริงใจที่สุดนั่นเอง นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องกามหัศจันยร์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายยากจนคนหนึ่งเขายากจนมากเสียจนอาหารในแต่ละมือ้อเขาจะต้องไปหามาจากในป่าไม่ว่าจะเป็นการตกปลาเก็บผลไม้หรือล่าสัตว์วันหนึ่งชายยากจนเข้าป่าเพื่อหาอาหารไปให้ลูกชายทั้งสองของเขาเหมือนเช่นเคยเขาทำกับดักเอาไว้ ไม่นานก็มีสัตว์มาติดกับดักเมื่อเขาเข้าไปดูก็พบกับกาตัวหนึ่งขนของมันดำคลับเหมือนท้องฟ้าอันมืดมิดดวงตาของมันก็เปล่งประกายเหมือนดวงดาวยามค่ำคืนกาตัวนี้สวยงามมากเสียจนเขาตัดใจกินมันไม่ลงจึงนำกลับไปยังบ้านและเลี้ยงมันไว้ลูกชายทั้งสองของเขาก็ชอบกาที่สวยงามตัวนี้เช่นกันพวกเขาเลี้ยงดูมันจนโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งโตกาก็ยิ่งสวยงามวันหนึ่งมีชายพเนจรมาขอพักบ้านของชายยากจนชายพเนจรลรูปคำกาที่สวยงามแล้วเขาก็เห็นข้อความใต้ปีกของกาข้อความเขียนไว้ว่าใครที่กินหัวใจของกาตัวนี้จะได้เป็นพระราชาและใครที่กินตับของกาตัวนี้เมื่อตื่นขึ้นมาทุกเช้า จะมีเหรียญทองสามเหรียญอยู่ใต้หมอนชายพระเนจรเห็นข้อความนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมาอันที่จริงชายยากจนและลูกชายทั้งสองก็เห็นข้อความนี้เช่นกันแต่พวกเขาอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรชายพรเนจรจึงออกอุบายว่ากาตัวนี้น่าจะใกล้าตายแล้วและตัวเขาเองก็ชอบกินกาดังนั้นจึงจะให้เงินหนึ่งรเหรียญทอง และให้ชายยากจนไปปรุงการนี้มาให้เขากินชายยากจนแม้จะรักกาตัวนี้มากแต่ในเมื่อมันใกล้าตายแล้วเขาจึงอยากได้เหรียญทองมากกว่าเขาจึงนํำกาไปปรุงเป็นอาหารในครัวขณะที่ทำอาหารลูกชายทั้งสองทนกลิ่นหอมของอาหารไม่ไหวจึงได้แอบไาหยิบกินโดยลูกชายคนโตแอบกินหัวใจ และลูกชายคนเล็กแอบกินตับเมื่อชายยากจนนำอาหารมาเสิร์ฟชายพเนจรเขี่ยอาหารในจานอย่างไรก็ไม่เจอหัวใจกับตับของกาจึงโมโหกล่าวว่าชายยากจนนั้นโกงและเอาเหรียญทองคืนไปชายยากจนเมื่อรู้ว่าลูกชายทั้งสองแอบกินอาหารทำให้เขาต้องสูญเสียเหรียญทองก็โกรธมากและไล่ลูกชายทั้งสองออกจากบ้านลูกชายทั้งสอง เมื่อออกจากบ้านมาก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเมืองแห่งหนึ่งที่ลานกลางเมืองมีเก้าอี้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งตั้งอยู่ด้วยความเหนื่อยล้าพี่ชายคนโตจึงขึ้นไปนอนบนเก้าอี้ส่วนน้องชายคนเล็กก็นอนใต้เก้าอี้เช้าวันต่อมาเมื่อน้องชายคนเล็กตื่นขึ้นเขาพบกับเหรียญทองสามเหรียญอยู่ใต้ก้อนหินที่เขาหนุนนอนอยู่ ขณะกำลังถือเหรียญทองด้วยความสงสัยว่าเหรียญทองมาได้อย่างไรจูจ่ๆก็มีผู้คนวิ่งมาร้อมรอบพวกเขาและยกเก้าอี้ที่พี่ชายคนโตนั่งอยู่ขึ้นแห่ไปรอบๆเมืองและพาพวกเขาเข้าไปในปราสาทแท้จริงแล้วเมืองแห่งนี้มีประเพณีว่าเมื่อใดก็ตามที่พระราชาสิ้นไปคนที่ไม่รู้ข่าวว่าพระราชาสิ้นและได้เข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ จะได้เป็นพระราชาองค์ต่อไปซึ่งพระราชาองค์ก่อนๆก็สืบทอดมาจากประเพณีนี้ด้วยเหตุนี้พี่ชายคนโตจึงได้ขึ้นเป็นพระราชาปกครองเมืองแห่งนี้แม้ว่าเมืองแห่งนี้จะไม่ได้ร่ำรวยนะักแต่เพราะเขามีน้องชายที่เมื่อตื่นนอนก็จะมีเหรียญทองสามเหรียญวางอยู่ใต้หมอนทุกเช้าพวกเขาพี่น้องจึงได้ใช้ทองเหล่านี้ พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้และพวกเขาก็ไม่ลืมกลับไปรับพ่อผู้ยากจนของพวกเขาให้มาอยู่ด้วยกันกับพวกเขาด้วยในตอนแรกพ่อของพวกเขาเขินอายเพราะไม่เคยได้รับการปรนนิบัติอย่างดีแต่ต่อมาไม่นานเขาก็ปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันกับลูกชายอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมา